ตำราอาจารย์เลยเด้อผูกหลานเด้อนั่นมาแล้วยังมีหนูนาและหนูบ้านคู่หนึ่งเป็นเสี่ยวกันพวกมันเคยเที่ยวไปมาหาสู่กันเป็นประจำมื้อหนึ่งหนูนาได้ชวนหนูบ้านไปยามเฮือนโดยเอาอาหารธรรมศาสตร์ที่แซ่บซ้อยจากถุงนามาสู่กินพ่อแต่หมูพ่อแต่หนูบ้านได้ลองชิมเบิ่งแล้วก็เว้าขึ้นโลดว่าโทเพื่อนเอ้ยอันนี้เขาก็เอิ้นว่าอาหารหวาโตคือมาใส่ชีวิตอึดอยากแบบนี้แท้โตตัดสินใจไปอยู่บ้านกับเฮาสาอาหารมีแต่แนวแสบแสบสะดวกสบายกว่านี้ตั้งหลายเท่าพ่อหนูบ้านเอาสุดความหนูนาก็ตัดสินใจไปอยู่บ้านทันทีทั้งสองเดินทางไปถึงบ้านก็พอดีค่อนคืนหนูบ้านเว้าหนูบ้านเข้าไปในเฮือนเห็นอาหารว่างไว้หลายเห็นอาหารว่างไว้อย่างหลวงหลายทั้งสองก็พากันกินได้บ่พ่อเท่าใดก็มีแมวใหญ่ตัวหนึ่งจอบเข้ามาหวังขุบเอาตัวใดตัวหนึ่งแต่ทั้งสองก็ปุ๊บไปได้ทันหนูบ้านเว้ากับหนูนาว่าบ่เป็นหยังเสี่ยวเอ้ยบ่ได้กินบ่อนนี้ก็ไปกินบ่อนใหม่ว่าแล้วมันก็พาหนูนาไปบ่อนใหม่อีกพ่อหอดบ่อนใหม่หาก็ได้กลิ่นหอมจากอาหารก็พอดีเจ้าของเฮือนไขประตูออกมาพร้อมด้วยหมาตัวหนึ่งหนูทั้งสองก็พากันพบอย่างบ่มีทิพย์อยู่พ่อหอดบอนปลอดภัยหนูหน้าก็เว้าขึ้นโลดว่าความสุขความสบายและอาหารแซ่บๆอย่างนี้เฮาอยู่น้ำโต้บ่ได้ดอกเพราะอยู่ด้วยความหยั่นกลัวเฮาขอไปใส่ชีวิตตามภาษาบ้านนอกจะดีกว่าว่าแล้วหนูหน้าก็กลับคืนบ้านเก่าเอาวันนี้มาคำหยาบนะพวกเราเนาะ
ให้พวกล้านอ่านสำลังอาจารย์คือกล่าวด้วยพวกล้านเด้อเซียวซูยามเพื่อนซิมเพื่อนเอ้ยแซบแซบสะดวกหลวงหลายก่อนไม้เพราะเอิ้นจบลงไปเนาะกับการอ่านเนาะพวกล้านเนาะถ้าว่าล้านได้เนาะอ่านบ่ได้เนาะล้านเบิ่งคลิปอาจารย์อีกคนนึงเจ้าพวกล้านเด้อเบิ่งไปเบิ่งมาจนว่าพวกล้านจะได้เนาะเวลาสอนผ่านโกโกมิดเนาะอาจารย์จะพาพวกล้านอ่านเติมบันนี้มาเบิ่งคําถามเนาะบันนี้เนาะคําถามบันนี้จะมีอยู่3คําถามเนาะข้อที่1บทดังนี้ว่าถึงหยังข้อ2หนูนามีความรู้สึกแนวใดเมื่อเขามาหากินในบ้านข้อที่3หนูนาตัดสินใจแนวใดต่อการดํารงชีวิตตนเองอาจารย์จะตอบให้พวกร้าน1ข้อเนาะหรือตอบไปข้อ1เนาะส่วนข้อ2ข้อ3ให้พวกร้านไปตอบเองหรือพวกร้านเด้อข้อที่1บทนี้ว่าถึงหยังเนาะบทเรื่องนี้ว่าถึงหนูบ้านกับหนูนาเป็นเสี่ยวกันพวกมันไปมาหาสู่กันเป็นประจําเนาะแหมนี่ก็แม่คําตอบข้อที่1เนาะสําหรับข้อ2ข้อ3ให้พวกร้านไปตอบเองเนาะพวกร้านเนาะเวลาผ่านสอนผ่านก็โกมิดเนาะอาจารย์จะอธิบายให้พวกร้านเติมเนาะพวกร้านเด้อจะพาพวกร้านตอบเติมเนาะเอามาหอดนี้การสอนอาจารย์กับมดเพียงเท่านี้เนาะแต่อาจารย์ก่อนจบร้านไปอาจารย์ฝากร้านมดทุกคนเนาะต้องรักษาสุขภาพของตนเองเนาะให้พวกร้านตั้งใจเรียนเขาเรียนทันโมงทันเวลาเด้อพวกร้านเด้อฟังความพ่อแม่หัดอ่านหลายๆเด้อพวกร้านเด้อการอ่านนั้นจะพาให้พวกร้านอ่านได้เขียนเป็นเนาะสนับพวกร้านต้องแต่อ่านเด้อมาหอดนี้เวลาเบิดเวลาเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อาจารย์เขากล่าวคำว่าขอขอบใจ